็ในเช้าของวันอังคารที่26ในเดือนมกราคมพุทธศักราช2564ขึ้น13ค่ำเดือน3ปีฉลูเมื่อวานก็บอกวันที่ผิดไปนะเป็น24จริงต้อง25ก็ก็นับไปเรื่อยๆวันทูทีไปเรื่อยๆนะก็บอกแล้วชีวิตคนเราก็เหมือนกับนาฬิกาก็ต้องเดินอยู่ตลอดเวลาถ้านาฬิกาหยุดเมื่อไรก็คือนาฬิกาตายหรือเสียแล้วถ้าเป็นคนล่ะถ้าหยุดคืออะไร พระพุทธองค์นี้ตรัสว่าเรื่องไม่ให้หยุดอยู่ด้วยกุศลจะเป็นกุศลอะไรก็ตามที่ทำให้จิตของเรานั้นน้อมไปในคุณงามความดีจนถึงคำว่ากุศลธรรมจิตที่มุ่งเน้นแล้วก็ย้ำอยู่กับพระธรรมก็ทุกอย่างกำลังสอนกำลังสอนมนุษย์กำลังสอนมนุษย์ไม่รู้ว่ามนุษย์จะเข้าใจตำนานประวัติศาสตร์มากน้อยเพียงไหนและสุดท้ายก็มาซ้ำรอยมาซ้ำรอยประวัติศาสตร์ตอนนี้โยมว่าโลกใบนี้สงบหรือเปล่าเปล่าคนมีอาวุธก็จะพยายามโชว์อาวุธของตัวเองโชว์แสนยานุภาพก็มีข้ออ้างทั้งหมดเพื่อปกป้องตัวเองหรือว่าเพื่อเป็นเขี้ยวเล็บสุดท้ายก็จบกันแบบทำลายกันเองนั่นไม่ใช่หลักของชีวิตยืนยันเลยไม่ใช่หลักของการแสวงหาผลประโยชน์ที่มันเลยเถิดและมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ชาวบ้านอย่างเราไม่ได้เข้าไปรับรู้เขาหรอกแต่ว่ายืนยันว่าไม่ใช่หลักของการดำรงชีวิตที่ถูกต้องหรือว่าการแสวงหาชีวิตที่เป็นคำว่ากุศลและก็กุศลธรรมไม่เป็นนี่แหละจริงๆทุกคนก็เหนื่อยลำบากกับปากท้องก็หนักแล้วนะปากท้องความลำบากเ
ไม่ต้องมากดูญาติโยมคนไทยเราที่กลัวที่สุดก็คือคำว่าอดตายรองลงมาก็คืออดอยากรองลงมาก็ต้องหาเช้ากินค่ำแล้วก็มนุษย์เงินเดือนที่เราบอกกันก็มีเช้าค่ำทำเป็นเดือนรับงานเป็นจ็อบก็ทั้งหมดก็เพื่อปากท้องทั้งนั้นเลยนี่ของเราก็เตรียมที่จะรับประทานหรือฉันก็ปากท้องทั้งนั้นเรากลัวครับว่าไม่มีจะกินถ้ามีกินแล้วก็อย่าไปทะเลาะกันถ้าเป็นตึงนั่งตาจะป้าบอดสื่อคนจีนก็บอกว่าเวลากินอิ่มแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็มานั่งนินทากาเลเหมือนเทน้ำกันอาตมาก็อยากถามว่ามีใครเล่าความชั่วให้คนอื่นก็ฟังบ้างในเรื่องตัวเองที่ไม่ดีหมกเม็ดปิดบังรักษาความลับนั้นไว้โดยเฉพาะตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าฉันไม่ผิดแต่เห็นความผิดคนอื่นน่ารังเกียจมากฉะนั้นเราไม่ได้เล่าความชั่วให้คนอื่นเขาฟังถ้าเราจะฟังอะไรจากใครโยมเชื่อใจหมดเลยหรือในการฟังในแต่ละครั้งให้ระวังคำนี้ไว้เพราะเขาไม่เคยบอกความชั่วของตัวเองให้ใครฟังแต่เวลาพูดถึงเรื่องคนอื่นมีความชั่วมีความผิดแต่จิตตัวเองไม่เปิดเผยแล้วเวลาไปเล่าไปพูดแล้วเราก็ไปเชื่อหมดเลยเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าฟังความข้างเดียวอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าขึ้นตราชั่งมันต้องสองฝั่งแล้วก็ชั่งน้ำหนักไปทางไหนแต่ถ้าใส่ไปข้างเดียวมันก็กระโดดอยู่ข้างเดียวและหลักความจริงก็เป็นอย่างนี้จริงๆที่อาตมาได้กล่าวไว้งั้นชอบนินทากาเลเหมือนเทน้ำแต่ว่าตัวเองมันสนุกตรงไหนแต่ว่าจะมองความผิดว่าตนเองมีอะไรที่ผิดอะไรยังไม่แก้อะไรยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงและอะไรที่ยังไม่ได้พัฒนาให้เจริญขึ้นก็ไปทำเสียก่อนที่ไม่ได้ทำนี่ไงสอนตัวเองให้ได้บอกตัวเองให้เป็นแล้วก็ใช้ตนเองให้ถูกไม่ต้องไปผูกใจเจ็บพยาบาทอาฆาต
มันไม่จบหรอกคุณค่าเขาวันนี้ชนะตรงไหนก็ต้องกลับมาเป็นศัตรูกันอีกก็เห็นกันอยู่สร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรูถ้าโลกใบนี้แต่ละประเทศเราเชื่อมความสัมพันธ์เราแบ่งปันกันถ้อยทีถ้อยอาศัยลดบทบาทความเห็นแก่ตัวแต่ให้ใช้นโยบายว่าอยู่ให้อยู่รอดร่วมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยหนักนิดเบาหน่อยก็สละกันคนละนิดเพื่อชีวิตของคนทั้งโลกอาวุธนี่ไม่ต้องมีเลยเอาไปฝังดินให้หมดเลยไม่ต้องใช้อีกหมื่นปีก็ไม่ต้องใช้ก็เพราะที่เราจะใช้หนึ่งคือขาดน้ำใจข้อแรกเลยขาดน้ำใจข้อสองเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบข้อสามถึงกับโกงขโมยฉกฉวยแย่งชิงแล้วก็ยึดของผู้อื่นแล้วกล่าวอ้างว่าเป็นของตนเองเอาเรื่องร้อยปีพันปีมาอ้างมันก็ไม่จบประวัติศาสตร์มันฟื้นกลับมาใหม่ทวงสิทธิ์แล้วมันจะจบอย่างไรนี่ไงก็เกิดเรื่องขึ้นมาก็เพราะเหตุเหล่านี้อาตมาเน้นย้ำเสมอว่าปัญหาที่เกิดมากมายในยุคปัจจุบันในโลกใบนี้มิได้ขาดแคลนเทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพราะขาดองค์ความรู้แต่มนุษย์กำลังขาดศีลธรรมขาดเมตตาธรรมจึงใช้คำว่าความเห็นแก่ตัวไม่ใช่การเสียสละเรื่องจึงเกิดขึ้นไม่มีหยุดหย่อนโดยเฉพาะกับดักของมนุษย์ที่มนุษย์ไม่รู้ตัวกันเองก็คือผลประโยชน์คือกับดักของมนุษย์ด้วยกันผลประโยชน์นี่ไงดูด้านเดียวแต่อีกด้านหนึ่งนั่นคือขายดักสัตว์ให้หลงอยู่กับผลประโยชน์และก็ตามมาอีกมากมายอำนาจชื่อเสียง
กินกามเกียรติตามมาอีกเยอะทั้งหมดคือข่ายดักอย่างน้อยให้เราติดอยู่ในภพแล้วติดอยู่ในภพเป็นข่ายดักหรือไม่จริงหรือไม่ใช่หรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเกิดอยู่ทุกวันงั้นจะมีข่าวให้อ่านทุกวันหรือข่าวดีอะน้อยพระดีก็บอกมีน้อยศาสนาจะเสื่อมแล้วโถเอ้ยคุณเข้าใจศาสนาหรือบุคคลกันแน่คุณเข้าใจสัจธรรมหรือว่าความรู้อย่าเพิ่งเอาตัวเองไปสรุปคนทั้งผองโลกทั้งใบใจที่ยังไม่รู้แจ้งเนี่ยนั่นเป็นการสนุกที่เราพูดที่เรากำลังเล่นกันอยู่หรือที่เรากำลังใช้สื่ออะไรออกไปเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งดีมีเยอะไม่นำมาเสนออาจจะมาจะถามหน่อยว่ามีคนกลุ่มหมู่มากในกลุ่มไหนในอาชีพไหนในสถาบันไหนที่ 100% บอกมาเลยหมอดี 100% มั้ยวันดีคืนดีก็มีข่าวครูดี 100% มั้ยวันดีคืนดีก็บอกมีข่าวตำรวจดี 100% มั้ยวันดีคืนดีมีข่าวทหารมีดี 100% มั้ยไล่ไปสิประชาชนดี 100% มั้ยพ่อค้าดี 100% มั้ยนั่นมันเรื่องของคนอย่าสถาบันอย่าเอาหน่วยงานของรัฐหรือเหมารวมว่านี่คือประชาชนหรือนี่คือคณะสงฆ์ในประเทศมันเป็นเรื่องของปัจเจกชนเป็นเรื่องของบุคคลนำเสนอให้มันชัดเจนหน่อยอย่างนั้นเด็กรุ่นใหม่เสพไปทุกวันแล้วคุณก็บอกว่าให้พิจารณาให้พิจารณาญาณด้วยผมเป็นผู้นำเสนอแล้วเสนออะไรล่ะทุกวันเข้าทุกวันเข้ามันก็เห็นตามตาก็ซึมซับตามใจไปทุกวันนักข่าวดีทุกคนไหมคนอ่านข่าวมีศีลธรรมทุกคนไหมดูตัวเองดูลูกตัวเองดูสามีตัวเองดูภรรยาตัวเองดูพี่น้องตัวเองดูเพื่อนของตัวเองว่าทุกคนดีร้อยจริงหรือก็ถึงว่านั่งพูดแต่ความไม่ดีของคนอื่น
แต่อย่าสนุกอย่าใช้อารมณ์ร่วมให้เสนอเป็นกลางๆตามความเป็นจริงว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าพระดีหรือประชาชนที่ดีหรือทหารตำรวจที่ดีหรือครูที่ดีหรือหมอที่ดีเขายังมีชีวิตอยู่อันนี้คุณกำลังหยิบคนสิ้นคิดคนหมดอนาคตคนไม่รับผิดชอบต่อสังคมเห็นไหมพอมีคดีข่มขืนมันก็คือคนนั้นไม่ใช่ประชาชนถูกไหมเหลือบในศาสนาที่ห่มเหลืองอยู่ก็มีแม้คณะสงฆ์เองก็ปรามกันอยู่ไม่ใช่ไม่ปรามกฎหมายก็มีและปรามประชาชนได้หมดไหมก็มีคดีทุกวันถ้าไม่อย่างนั้นตำรวจก็ไม่ต้องมีมีแต่จราจรคอยโบกรถให้ความสะดวกยามไม่ต้องมีก็ไม่มีขโมยไม่มีโจรมีทำไมไอ้ที่ล็อกระบบล็อกป้องกันขโมยไม่ต้องมีให้เปลืองเงินไปคิดทำเรื่องอื่นไปถูกไหมโฉนดปลอมยังมีเลยลายเซ็นของเจ้าหน้าที่พนักงานอีกคนซื้อกลายเป็นแพะรับบาปก็มีอย่างนี้แล้วเขาจะรู้ไหมฉะนั้นถ้าจะกล่าวอะไรพูดอะไรถ้าเป็นคนกลุ่มใหญ่หรือประชาชนทั้งผองเนี่ยอย่าตีรวมแม้นักข่าวที่อ่านข่าวอยู่ทุกวันไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องดีร้อยทุกคนไม่เคยผิดแต่ไม่ได้นำมาเสนอใช่ไหมเรื่องตัวเองไม่เคยผิดใช่ไหมและถ้าเขาเสนอแต่ในอีกมุมหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งไม่เสนอถ้าอย่างนี้ไม่ดีเพราะเป็นการย้ำมากเกินซ้ำมากไปทำให้เกิดผู้บริโภคซึมซับเหมือนอาหารที่เรากินอยู่อย่างเดียวมากเข้ามากเข้าสารตรงนั้นมันเยอะเกินสารอื่นมันขาดจึงมีหลายคนพูดเต็มคำศาสนาเสื่อมแล้วใช่เหรอจริงๆถ้าย้อนไปมีตั้งแต่ยุคที่พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่ด้วยแต่ว่าเรื่องอะไรที่ผิดมีมาถึงทุกวันนี้ยุคพระเจ้าอโศกมหาราชตอนนั้นก็ปราบปรามพวกเดรัจฉีที่เข้ามาทำให้พุทธศาสนามองแล้วว่าไม่ใช่เข้ามาเพื่อแสวงบุญบำเพ็ญธรรมหรือมรรคผลก็ทำให้เกลือบในศาสนามาชอนชัยให้ดูเหมือนเน่าเฟะจริงๆถ้าดูสัดส่วนแล้วกับที่เสนอมาฝ่ายดีมีเยอะกว่ามากอย่าไปดูถูกคนว่าทำไมเขากราบพระรูปนี้อย่าไปดูว่าเขากมงายหรือโง่ไม่ใช่อย่าไปสรุปคนอื่นเร็วเกิน
แล้วก็อย่าเพิ่งสรุปตัวเองเร็วไปก็บอกไม่มีใครหรอกถ้าพูดถึงคนกลุ่มใหญ่ไม่ได้ร้อยทั้งหมดแต่เวลานำเสนอดูมันจะเป็น 100% และไม่ค่อยวงเล็บด้วยนะว่านี่คือบุคคลนะขอให้รับทราบว่าบุคคลเหล่านี้มาแสวงหาผลประโยชน์เราต้องสกรีนบุคคลเหล่านี้ออกไปช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลเพราะพระศาสนาอยู่คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่พึ่งบรรพกษัตริย์เราก็เคารพในสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์อยู่มาจรดคู่ประเทศไทยเราก็ต้องบอกเขาให้ชัดไม่ใช่ว่าประชาชนปล้นจี้ฆ่าข่มขืนคนไทยนี่เลวหมดทั้งประเทศคุณกล้าอ่านไหมคุณกล้าพูดคำนี้ไหมแต่เวลาวงการพระสงฆ์เนี่ยเวลาพูดมันกับโอ้พูดแบบมีอารมณ์ร่วมอีกบางทีทุกศาสนาดีร้อยทุกคนไหมไปเจาะดูที่จะได้รู้ว่าศาสนานั้นศาสนานี้ศาสนานั้นเป็นอย่างไรเขาปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอย่างไรไปดูฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราไปตัดสินคนอื่นโดยที่เราไม่ได้แสดงภาพให้เห็นตามความเป็นจริงอย่าไปเหมารวมปลาเน่าตัวสองตัวอยู่ในเข่งคุณก็บอกเอาเข่งนี้ไปทิ้งเถอะมันเน่าเสียหมดแล้วคนป่วยโรงพยาบาลตายคนสองคนคุณบอกโรงพยาบาลนี้รักษาไม่ดีหมอไม่เก่งใช่หรือใครให้คุณสรุปแบบนี้ตำรวจทำผิดกฎหมายคุณบอกตำรวจไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนไม่จริงมีอะไรเราก็ยังวิ่งไปหาตำรวจอยู่ดีแต่ว่าการนำเสนอไงนำเสนอในมุมไหนในแง่ไหนในคนไหนในพวกไหนจำพวกไหนก็ดูไม่ว่าพระก็บอกไม่มีอะไร 100% พิสูจน์ได้ต่อให้สื่อที่นำเสนอทั้งหมดก็ไม่ใช่ 100% ว่าคุณจะเที่ยงธรรมเหมือนเปาปุ้นจิ้นคุณจะพูดเพียงเฉพาะในสิ่งที่เกิดตามคดีความแล้วคุณจะหยิบยกขึ้นมาต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอยู่ๆบอกโกดงขมิ้นเอาอยู่ๆบอกก็มารศาสนาพุทธศาสนาเสื่อมไม่ใช่องค์กรไม่มีเสื่อมหรอกโยมบุคคลบุคคลบุคคลให้จำไว้ฉะนั้นเราทุกคนทุกวันนี้ไม่ได้พูดถึงความชั่วของตัวเองเลยแต่เรากำลังพูดความไม่ดีความชั่วของคนอื่นจนเป็นอาชีพจนเป็นผลประโยชน์จนเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาบางอย่างบางเรื่องทุกอย่างต้องนำเสนอเป็นแบบกลางๆเพราะเราเป็นคำว่าสื่อสื่อกลางเพื่อบอกให้กับทุกคนได้รู้ว่าความจริงเป็นเช่นไรคุณต้องพูดให้จบ
ว่าเรื่องนี้เกิดกี่คนและคนในกลุ่มนี้มีทั้งหมดกี่แสนคนพูดให้จบตำรวจมีกี่แสนคนทหารมีกี่แสนข้าราชการมีกี่แสนอยู่ๆคุณบอกเดี๋ยวนี้มีแต่คอร์รัปชันมาแล้วข้าราชการนั่นคุณสรุปเองแล้วหรือไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนี้พระเป็นอรัชชีมาแล้วนี่คุณสรุปแล้วหรือเดี๋ยวนี้ตำรวจเป็นโจรมาแล้วนี่คุณสรุปแล้วหรือไม่ได้อย่าไปสรุปแบบนั้นบุคคลไม่ใช่สถาบันไม่ใช่องค์กรตำรวจก็ยังจับตำรวจถ้าทำผิดพระก็ต้องจับพระศึกถ้าทำผิดโยมเห็นไหมเวลาผิดพระจะปล่อยพระไหมแต่ว่าเราไม่ได้ส่งเสริมบุคคลเหล่านั้นที่เข้ามาอาศัยพระศาสนาและทำให้เกิดความไม่งามขึ้นมาหรือเกิดสิ่งที่เป็นโลกวัชชะนี่ก็ให้ฟังพอดีหัวข้อประเด็นว่าเราส่วนใหญ่แล้วพูดแต่ความชั่วคนอื่นก็ขอเตือนสื่อเหมือนกันว่าเสนออะไรก็ให้มีทั้งสองฝ่ายฝ่ายดีเขามีก็ยกเขาบ้างอย่าเอาแต่พวกเหลือบเห็นแต่พวกขี้เมาเดินห่มเหลืองเห็นแต่พวกเสพยาห่มเหลืองเห็นแต่พวกไม่ใช่เรียรายห่มเหลืองเนี่ยภาพดีๆอ่ะที่พระนำญาติโยมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบวชกุลบุตรลูกหลานสามเณรให้พ้นห่างไกลจากยาเสพติดให้รู้จักรักชาติรักศาสนารักบ้านเมืองปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมอย่าไปเอารัดเอาเปรียบใครให้อยู่กันด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยพระทำงานเยอะแต่เราก็มองในมุมหนึ่งอีกหลายๆมุมไม่ได้เปิดให้เห็นญาติโยมเดือดร้อนเข้ามาก็มาปรึกษาพระท่านก็ชี้ทางว่าควรดำเนินชีวิตอย่างไรโยมนึกแล้วว่าหมอที่เรียนจบมาด้านจิตเวชหรือจิตแพทย์กับพระที่เป็นครูบาอาจารย์โยมว่าใครไปหามากกว่ากันปัญหามันก็มีทั้งหมดนั่นแหละของวัดพระพุทธแสงธรรมปีหนึ่งคนเป็นหมื่นเป็นแสนเวียนเข้าเวียนออกมาปฏิบัติภาวนามาสวดมนต์มาฟังธรรมมารู้แนวทางของชีวิตแต่มาบอกว่าความทุกข์มันมีกันอยู่โดยพื้นฐานแห่งความเกิดแต่เกิดมาแล้วจะอยู่กับความทุกข์ได้อย่างไรอาศัยอะไรเป็นเครื่องอยู่ที่เราจะรู้เท่าทันต่อการเป็นอยู่ของชีวิตที่มีสภาพทุกข์ก็ให้กำหนดรู้อย่างมีสติเมื่อทุกข์แล้วก็อย่าเพิ่งไปปรุงแต่งความทุกข์นั้นให้มากขึ้นแต่ให้อยู่กับความจริงที่เห็นสภาพทุกข์แล้วก็ใช้ปัญญาค่อยๆ คลี่คลายค่อยๆแก้ไขแล้วก็ดับทุกข์นั้นเสียแล้วก็อย่าไปสร้างเหตุแห่งทุกข์นั้นอีกนี่ไงไม่ดีกว่าให้เขาไปพึ่งความเมายาเสพติด
หรืออารวาสนะอารวาสโวยวายโมโหโทโสจับมีดจับไม้จับปืนเพราะเขาบอกเขาไม่มีที่พึ่งแล้วไม่มีใครเข้าใจเขาแล้วทำไมอ่ะแล้วพวกคุณเข้าใจเขาไหมล่ะที่ว่าเขากันอยู่เราไม่รู้จักเขาเลยอยู่ๆคุณก็นั่งโต๊ะคุณก็ใส่ไปตามอักษรที่เขียนมาคุณไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำไปคุณยังอ่านชื่อเขาผิดๆถูกๆด้วยบางครั้งคุณไม่รู้ประวัติเขาความดีเขาอาจจะมีมาหลายสิบปีเขาจะผิดพลาดในเรื่องบางอย่างคุณไม่รู้จักเขาเลยแล้วถึงวันนี้เราก็ใส่เขาเต็มที่จนเขาไม่มีที่ยืนในสังคมในบอกสังคมมีการเอื้อเฟื้อมีการเผื่อแผ่นักโทษติดคุกมาเมื่อออกจากคุกสังคมไม่ให้โอกาสเขาจะมีงานทำไหมเขาจะมีชีวิตยืนอยู่ตรงไหนในเมื่อคนปกติตกงานก็ยังอยู่ไม่ได้เลยคนปกติไม่มีงานทำเขาก็เลี้ยงตัวเองไม่ได้เพราะพ่อแม่เขาไม่ได้รวยแต่กำเนิดมานี่ไงแต่คนเหล่านี้เขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่เคยผิดพลาดแล้วถ้าเขากลับเนื้อกลับตัวเขาก็ควรมีโอกาสในสังคมใหม่แต่ตมาไม่ได้บอกทุกคนที่กลับตัวได้เห็นไหมเราจะไม่บอกร้อยทั้งหมดบางคนก็สำนึกจริงๆผิดไปด้วยอารมณ์ชั่วครู่ชั่วยามชั่ววูบหรือหน้ามืดตามัวไปพอได้รับทุกโทษทันก็รู้สึกขยาดและไม่อยากจะกลับไปเป็นแบบนั้นอีกแต่บางคนต่อเห็นโลงศพก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดอะไรด้วยซ้ำไปนั่นคือเรื่องของมนุษย์แล้วก็บุคคลดังนั้นก็อย่ารังแกมากนำเสนออะไรก็ขอให้นำพระสงฆ์ที่ดีๆครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีๆให้เป็นตัวอย่างในสังคมบ้างหรือท่านที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนำไปเสนอหรือท่านเข้าไปช่วยเหลือสังคมตรงไหนบ้างอย่างธรรมสัญจรคนดูเป็น10ล้านคลิปละ10ล้านนี่ขึ้นมา2คลิป7ล้านกว่า5ล้าน4ล้าน3ล้าน2ล้านและหลักแสนเป็นขั้นต่ำถ้าไม่ติดโควิดก็ไปตมาเข้าหาประชาชนเข้าหาญาติโยมถามไถ่สุขทุกข์ความเป็นอยู่จนถึงด้านของจิตใจบางคนเขาไม่มีที่ระลึกและไม่มีที่พึ่งเลยทั้งกายแล้วก็ใจเขาเรียกหนาวนอกแล้วก็หนาวในเพราะชีวิตนั้นไม่รู้อยู่ไปทำไมเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่เพื่ออะไรแล้วก็มีคำหนึ่งว่าเขาอยากตายให้พ้นๆไปเสียเมื่อไรจะตายธรรมาฟังคำเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าเขาต้องการอนาคตเลยแล้วปัจจุบันเขาเหมือนกับชีวิตที่เขาอยู่แบบที่เขาไม่ต้องการเป็นแบบนี้รู้ว่ามีพระสงฆ์ออกไปช่วยเหลือญาติโยมอย่างนี้อยู่
บางทีก็มีข้าวปลาอาหารที่ญาติโยมตักมาถวายเหลือจากที่ท่านขบฉันแล้วท่านก็นำไปแจกจ่ายหรือญาติโยมก็ทำบุญมาท่านก็นำไปเผื่อแผ่กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ยากไร้แล้วก็ชี้หนทางแห่งอริยสัจธรรมมีเยอะแยะไปพระนั่งอยู่ในป่านั่งอยู่ในถ้ำภาวนาเยอะแยะพระเดินจงกรมพระกำลังสวดมนต์เยอะแยะพระกำลังนั่งแสดงธรรมสั่งสอนญาติโยมอบรมเยาวชนเยอะแยะพระกำลังให้สติญาติโยมเยอะแยะไปเป็นที่ปรึกษาเยอะแยะโยมมาหาธรรมะเยอะเขาไม่ได้เป็นเขามีสภาพทุกข์เราก็ชี้ทางเขาโยมนึกว่าจะต้องไปหาแต่ทางจิตป่วยหรือแต่ทางร่างกายป่วยหรือพระก็เป็นหมอจริงๆเรียกเป็นหมอธรรมก็ได้หรือเป็นแสงสว่างให้กับดวงจิตก็ได้หรือเป็นผู้ชี้ทางก็ได้เยอะแยะไปดูเถอะพระสร้างโรงพยาบาลนำเสนอบ้างไปดูเถอะจะไปเข้าใจว่าเป็นแง่อะไรลบทั้งหมดไอ้นั่นนับเปอร์เซ็นต์ไม่ได้พระมีเป็น 300,000 รูปเห็นไหมคนก็ปืนฆ่าล้างโคตรล้างตระกูลฆ่า7ศพ5ศพข่มขืนแม่ฆ่าข่มขืนลูกลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าแม่สามีฆ่าภรรยาภรรยาหึงหวงฆ่าสามีเพราะอะไรอ่ะก็เพราะเขาเข้าใจว่าความทุกข์นี้ต้องระบายแบบนั้นศักดิ์ศรีมนุษย์ความอับอายมันต้องลงโทษแบบนี้ใครจะเปลี่ยนความคิดเขาล่ะก็ต้องเปลี่ยนทิฏฐิของเขาใหม่ใครจะทำให้จิตของเขาที่จะอยู่ในสภาพนี้ได้ต้องมีผู้ชี้ทางเขาด้วยหลายคนนี่ตามาช่วยเหลือชีวิตไปเยอะยิ่งช่วงโควิดตอนนี้ก็เครียดกันเยอะบางคนบอกเดี๋ยวนี้ไม่เครียดแล้วฟังธรรมแล้วสบายใจขึ้นเห็นคนอื่นทุกข์กว่าเราก็มีเดี๋ยวนี้ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาเงี้ยไปดูคอมเมนต์ดิไปดูอย่าไปเข้าใจว่าพระไม่ทำอะไรแล้วภาวนาเสนอก็มีแต่เรื่องเสียหายไม่ใช่หรอกชาวบ้านเขาอยู่ใกล้วัดเขารู้มากกว่าเราก็ไปดูข้อวัดเยอะแยะไอ้นั่นที่นำเสนอเป็นเพียงบุคคลที่เป็นเหลือบในศาสนาแล้วบางคนก็เจตนาทำผิดโชว์ให้ประชาชนเห็นโชว์ให้สาธารณชนได้เห็นในที่ที่เปิดเผยธรรมะว่ามีอยู่สองข้อหาข้อหาแรกเจตนาเพื่อให้เป็นอย่างนั้นจะได้ลงข่าวจะได้ไปประโคมข่าวสอง
คือพวกที่สติไม่เต็มก็ในเมื่อรู้ว่าทำแบบนี้แล้วเราเป็นจำเลยสังคมและเราอยู่ไม่ได้ในสถานะของความเป็นพระแล้วเรามาเปิดเผยตรงนี้ปกติหรือมีโยมเอาความชั่วตัวเองไปบอกใครบ้างมีไหมเอาความชั่วไปเสนอนักข่าวมีไหมและนักข่าวที่อ่านข่าวอยู่แล้วก็บอกความชั่วตัวเองมีไหมไม่มีไม่มีแต่ทำไมจึงมีบ่อยครั้งที่แสดงอาการอยู่ในที่สาธารณะ1จงใจ2สติไม่เต็มร้อยไปคิดเอาไปคิดเอานะให้ญาติโยมฟังแบบเป็นกลางกลางวันนี้หัวข้อว่าไม่มีใครนำความชั่วตัวเองไปประจานบอกคนอื่นแต่เรากลับสนุกที่เอาความชั่วความไม่ถูกต้องของคนอื่นไปประจานและทั้งจริงแค่ไหนเราไม่รู้เท็จแค่ไหนเราไม่ทราบเพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินฟังมาอีกตอนหนึ่งแล้วก็มาอ่านตามที่เขาเขียนในสคริปต์ตอนหนึ่งหรือเห็นภาพในฉากหนึ่งนั้นจึงมีมาสอบสวนสืบสวนหาพยานหาหลักฐานกว่าจะสรุปได้ฉะนั้นไม่ว่าใครถ้ามีจรรยาบรรณอย่าเพิ่งสรุปก่อนที่ศาลจะตัดสินถ้าเป็นคดีความนะแต่ถ้าเป็นความประพฤติบางทีก็มันต่อหน้ามันก็เห็นอยู่วันนี้กล่าวตรงนี้ให้รู้ว่าภาพมันเป็นภาพกว้างๆโลกทั้งใบเราจะอยู่ร่วมอยู่รวมกันก็ด้วยคำว่าการมีน้ำใจที่แบ่งปันไม่ใช่คือการแย่งชิงความรักจะเป็นตัวประสานทุกอย่างความเมตตาจะเป็นยาให้กับทุกชีวิตแต่วันนี้ความเจริญของโลกเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ปลอดภัยนะที่พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่นิวเคลียร์ทำงานแม้อยู่ห่างกันแค่ไหนเราก็ได้รับผลกระทบโลกใบนี้ทั้งใบต่อนะวันนี้ก็ให้ฟังอย่างมีสติฟังแบบเป็นธรรมะว่าโลกใบนี้ไม่ได้ขาดความรู้ไม่ได้ขาดเทคโนโลยีแต่ขาดผู้เสียสละจึงมีแต่คนแสวงหาผลประโยชน์เกิดคำว่าเห็นแก่ตัวและนั่นคือขายดักสัตว์ทั้งหมดให้เราติดกับแล้วสุดท้ายเราก็จะมาฆ่ากันมาทะเลาะกันเอาไปคิดไปพิจารณาก็ให้มองกว้างๆนะพระดีๆมีเยอะนำเสนอบ้างนะเอาละวันนี้วันอังคารที่26มกราคมพุทธศักราช2564ขึ้น13ค่ำเดือน3ปีฉลูวันนี้คณะศรัทธาเจ้าภาพ2คณะด้วยกันคณะที่1จากโยมแม่สายสุนีชาวโพนทองพร้อมครอบครัวก็ขอมุทนาสาธุศรัทธาคณะที่2จากพันตรีบันเทิงพีระพรประเสริฐแผ่บุญให้กับโยมอุไรมนจันทร์โยมถวัน
โยมทวันโยมจินตนาโยมบัณฑิตโยมดวงแก้วพีระพรประเสริฐก็ขอโมทนาและผู้ร่วมวันนี้ก็โยมเสาวนีชาววิสุทธิกุลแผ่บุญให้กับผู้ร่วงลับไปและผู้ร่วมพิมพ์หนังสือสวดมนต์ 3,000 บาทจากโยมนัทสินีพงศิริธนากุลจากประเทศเดนมาร์กก็ขอมุทนาสาธุต่อไปรับพรกันนะฟังไปก็คิดไปด้วยจิตจะไม่ต้องไปเศร้าหมองกับโลกดังละครเป็นบทเป็นตอนไปมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วมีผิดมีถูกเพียงแต่ว่าใครไปพันผูกกับเรื่องนั้นมากน้อยเพียงไหนแล้วสามารถที่จะปล่อยละวางได้เพียงใดใจก็จะมีอิสระเพราะเริ่มเราก็ไม่มีสิ่งนี้แต่วันนี้ทำไมเราดูเหมือนกำลังแบกโลกใบนี้หนักเหลือเกินจริงๆไม่ใช่มีสมองให้รู้จักคิดมีชีวิตให้รู้จักใช้จะสุขหรือทุกข์อยู่ที่การใช้ชีวิตตั้งจิตให้ดียะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปัจจายโนจตตารโหธัมมาวัฏฐานติอายุวันโอสุขังปารังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยดุขคโรคพยาเวราโสกาสัตโตจุปัตตวังอเนกาอันตรายาเปวินาสันตุอาเสสตุนชัยยาสิทธิตนังลาภังสติปัคคยาสุขังบารังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุติจยะสวาสัตวาสาจะอายุจาเทวสิทธิปวันตุเตปวัตุสัพพมังคลังสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสทิปวันตุเตภาวะตุสัมปมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพธัมมานุภาเวนัสตาโสทิปวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำพัฒกิจฉันพัฒนาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารให้เป็นยาอายุวัฒนะกัน